ก้าวไกลเล่นเกมการเมืองแล้วครับทำสภาล่มมาประชุมสภาแค่2คนครับลอรีซัดครับส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยวันนั้นมา92คนหายตัวหมดภายใน2นาทีเหลือเพียง2เสียงที่ร่วมโหวตกฎหมายทางที่นำเสนอโดยส.ส.จากพรรคเดียวกันแท้ๆนี่นักการเมืองหรือนักมายากลหายตัวหมดแค่ดีดนิ้วครับพรรคก้าวไกลมีจำนวนที่นั่งส.ส.กว่า148ที่นั่งครับซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในการเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมาเลยครับคุณผู้ชมแต่พบว่ามาโหวตเพียงแค่2คนเท่านั้นคิดเป็น 98.7% ครับและใต้รูปเนี่ยยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่ารู้หรือไม่ทุกครั้งที่สภาล่มเราคนไทยสูญเสียเงินภาษีกว่า 4.7 ล้านบาทครับกำลังเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยครับคุณผู้ชมสำหรับกรณีเมื่อนายพงพลยอดเมืองเจริญหรือว่าคุณลอรี่ครับรองโฆษกรวมไทยต่างชาติโพสต์ข้อความผ่านแอป X ส่วนตัวว่าอย่าทำส.ส.ก้าวหน้าแต่ล้าหลังเล่นเกมทำสภาล่มตรรกะพรรคก้าวไกลมันเป็นอย่างไรกฎหมายพรบ.เดียวที่ไทยต้องการคือกฎหมายที่ลดช่องโหว่การใช้สภาเป็นเวทีเล่นเกมการนับองค์ประชุมของนักการเมืองจนสภาล่มเสียงบประมาณกว่า 4.1 ล้านบาทต่อครั้งโดยไม่จำเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลครับวันนั้นมากว่า92คนหายตัวหมดภายใน2นาทีเหลือเพียง2เสียงที่ร่วมโหวตกฎหมายทางที่นำเสนอจากส.ส.พรรคเดียวกันแท้ๆครับนี่นักการเมืองหรือว่านักมายากลหายตัวหมดพรรคแค่ดีดนิ้วสั่งเตรียมพบพ.ร.บ.สภารุ่งที่จะมาแก้สภาล่มดัดหลังบรรดานักเล่นเกมในสภาคือผลประโยชน์ให้ประชาชนผมจะมานำเสนอต่อไปครับนายลอรี่กล่าวฮะนอกจากนี้ครับนายลอรี่ครับหรือว่าคุณพงพลครับยังได้มีการแนบรูปที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาข้อมูลรายงานการประชุมสำนักรายงานการประชุมและชวเลขเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรบทสรุปสภาล่มวันที่13ธันวาระหว่างการลงมติในวาระแรกครับวันที่13ธันวาคมเนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณ 18:42 น.พรรคจำนวนส.ส.ที่มาโหวตโดยพรรคเพื่อไทยครับมีจำนวนส.ส.ที่นั่ง141คนมาโหวตครับ104คนพรรคภูมิใจไทยครับจำนวนส.ส .71 คนมาโหวต62คนพรรคพลังประชารัฐครับจำนวนส.ส .40 คนครับมาโหวต25คนพรรครวมไทยสร้างชาติครับจำนวนส.ส .36 คนมาโหวต13คนพรรคประชาธิปัตย์ครับจำนวนส.ส .25 คนมาโหวตด้วยกัน2คนครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมพรรคก้าวไกลครับมีจำนวนที่นั่งส.ส.กว่า148คนซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในการเลือกตั้งปี66เลยก็ว่าได้ครับแต่พบนะครับว่ามาโหวตเนี่ยเพียง2คนเท่านั้นคิดเป็นการขาดการทำงานเนี่ยถึง 98.7% และใต้รูปครับยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกด้วยว่ารู้หรือไม่ทุกครั้งที่สภาล่มเนี่ยเราคนไทยสูญเสียภาษีกว่า 4.1 ล้านบาทเลยครับซึ่งหลังจากที่โพสต์ของนายพงพลนะครับถูกนำเสนอออกไปฮะได้มีชาวเน็ตครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลามเลยครับคุณผู้ชมอาทิก้าวไกลเนี่ยเล่นเกมการเมืองสกปรกเกินไปหรือเปล่าทำสภาล่มกินเงินภาษีประชาชนทำตัวเป็นขยะสภาเข้าสภาไปปฏิรูปการทำงานของส.ส.หน่อยครับนี่คือกลยุทธ์ที่พรรคก้าวไกลเนี่ยชอบทำเราควรทำแบบนี้บ่อยๆตีกลับข้อเท็จจริงที่มักอ้างความเสมอภาคเสรีภาพที่มันชอบสะท้อนใส่สังคมให้ประชาชนเนี่ยถูกกดหัวใต้คำว่าประชาธิปไตยของมันนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมนายพงพลหรือว่าคุณลอรี่ครับยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมใต้โพสต์เดิมของตัวเองต่ออีกนะครับว่ามาทำงานให้ได้ก่อนครับอย่าฝูงและนักการเมืองหรือนักมายากลหายตัวหมดพรรคแค่ดีดนิ้วสั่งพร้อมกับเปิดรายชื่อส.ส.จากพรรคก้าวไกลที่ไม่เข้าโหวตประชุมสภาในครั้งนี้ด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมยังมีชาวเน็ตบางส่วนฮะได้ออกมาโจมตีคุณลอรี่ด้วยเช่นกันครับอาทิฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีตั้ง300กว่าที่นั่งสภาล่มเนี่ยโทษก้าวไกลมันง่ายกว่านั้นยุให้นายกลาออกสิเชื่อผมถ้ามีเสียงถึง320เสียงแล้วรักษาองค์ประชุมไม่ถึง250เนี่ยก็ยุบสภาเถอะครับถ้าแค่ส.ส.พรรคก้าวไกลพรรคเดียวสามารถทำสภาล่มโดยการไม่ขอเป็นองค์ประชุมให้ก็ควรไปบอกนายกให้ยุบสภาเถอะเพราะส.ส.รัฐบาลเนี่ยมีถึง314แต่กลับปล่อยให้ส.ส.ฝ่ายค้าน148สามารถล่มสภาได้นอกจากนี้ครับชาวเน็ตยังได้มีการโยงถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่คุณหมอชลน่านสีแก้วครับเคยโพสต์ข้อความไว้ว่าการประชุมสภาเนี่ยเป็นหน้าที่ของส.ส.ทุกคนแต่หน้าที่รักษาองค์ประชุมเนี่ยเป็นหน้าที่ของส.ส.รัฐบาลครับแต่เรื่องเนี่ยก็ยังไม่จบเท่านี้ครับเมื่อคุณพงพลเนี่ยได้มีการออกมาดักคอชาวเน็ตด้วยประโยคแซบนะครับคุณผู้ชมบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวต้องมีคนเนี่ยมาบอกว่าหน้าที่รักษาองค์ประชุมเนี่ย
ต่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไปอ่านบทบัญญัติหน้าที่ของส.ส.ทุกคนก่อนคือมาทำหน้าที่นิติบัญญัติพิจารณากฎหมายเป็นตัวแทนประชาชนถ้าไม่อยากทำเนี่ยก็ออกไปครับและนี่ฮะคือความเห็นทั้งหมดจากชาวเน็ตและคุณลอรี่ครับคุณผู้ชมของเราล่ะฮะมีความเห็นอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แฟนเพจของเราด้วยนะครับ